สเปคของคุณเป็นอย่างไรคุณกันสเปคเอารูปร่างภายนอกก่อนไหมอยู่แล้วใครจะมาเจอกันครั้งแรกแล้วผมชอบนิสัยของคุณมาก ใครจะไปรู้ชอบคนน่ารักมากกว่าสวย ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ค่ะ ตอนนี้สถานะเป็นยังไงเธออย่ามาแอบเธอพูดโสดก็ได้ครับโสดเป็นระยะพักใจพูดไปมันจะมีใครเชื่อกูหรอคาแรคเตอร์กูมันจงเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเสือยังไงมันก็เป็นเสืออยู่เราเจ้าชู้เหรอผมไม่ชอบคนมีอีโก้ในเมื่อชีวิตเรายังไม่ได้รวมอยู่ด้วยกันขนาดนั้นถ้าผมมีภาระคุณมีภาระผมมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงว่าต่างคนต่างช่วยเหลือกันดีกว่าคุณมองผู้หญิงผู้หญิงก็มองกันเหมือนกันว่าเดย์วันอะสวัสดีจ้าทุกคนจ้ากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับโดนเทเซมาที่แพทอีพีนี้ก็คือมีหนุ่มมานั่งตรงนี้เลยตื่นเต้นเลยคุณมาซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยแพทว่าหลายๆคนก็คงเสพดามงดามากันมาพอสมควรนะเนาะเดี๋ยวเราก็คือคุยกับเขาเลยแล้วกันแล้วก็ต้องยอมรับในส่วนตรงนี้ถูกไหมยอมรับครับยอมรับดราม่งดราม่าที่เกิดขึ้นทำไมอ่ะทำไมมันเป็นเรื่องที่อดีตไปแล้วป่ะเรื่องนั้นน่ะเฮ้ยมันเรื่องปัจจุบันนี่นะครับเดี๋ยวก็ไหนบอกเป็นเรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปัจจุบันหรอนี่วงการบันเทิงหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานอย่างที่เราเข้าใจกันคือมันผมไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วเพราะผมบอกไปแล้วว่าแบบมันจบไปแล้วคือบอกไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทีเนี้ยต่อให้ผมพูดความจริงอะไรมันก็ไม่มีใครเชื่องั้นปัดตกไปเลยอ่ะถ้าบอกรายการเราไม่ต้องถามเรื่องความลงความรักสเปคของคุณเป็นอย่างไรคุณกันสเปคเอารูปร่างภายนอกก่อนไหมอยู่แล้วใครจะมาเจอกันครั้งแรกแล้วผมชอบนิสัยของคุณมาก ใครจะไปรู้เจอกันแบบแรกปุ๊บเธอมันนิสัยดี ยังไงมันก็ต้องรูปลักษณ์ภายนอกก่อนอยู่แล้วยังไงมันจะยังไงล่ะแม่ก็คือแวบแรกเนี่ยคือผมถ้าภายนอกผมชอบคนน่ารักมากกว่าสวยว้ายไม่ใช่ฉันไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าสวยเพราะแม่สวยทั้งน่ารักและสวยคือไม่ตอบว่าก็จะเปลี่ยนเกณฑ์ไปก็ไม่เข้าเกณฑ์เขาอยู่ดีอย่างแม่มีตกลงคุณชอบคนน่ารักน่ารักมากกว่าไม่ชอบสวยน่ารักเป็นยังไงกับสวยเป็นยังไงทุกวันนี้คือแยกไม่ออกไม่แยกไม่ออกหน้าแม่เนี่ยสวย90น่ารัก10คือแบ่งเปอร์เซ็นต์แบ่งเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ค่ะสวยมันต้องยังไงเราถึงจะเป็นคนสวยสวยมันจะมีแบบหน้าคมหน้าเฉียวมันจะมีความแบบแต่งมาแล้วสมมติแล้วมันสมมติหรือว่าอย่างเงี้ยมันดูสวยมากกว่าแต่คนน่ารักมันจะมีความแบบตะมุตะมิชอบผู้หญิงน่ารักใช่ชอบผู้หญิงน่ารักแล้วเราต้องสูงต่ำดำขาวยังไงแก่กว่าเด็กกว่ายังไงคะอายุไม่เกี่ยวแต่ว่าไม่ค่อยชอบคนอายุเยอะมากกว่ามากๆคุณอายุเท่าไหร่28ครับถ้าห่างกันสัก10ปีติดไหมติดครับอ๋อเขาเป็นคนที่ติดอยู่เหมือนกันเข้าใจได้เข้าใจได้แล้วมันต้องอย่างแล้วเมื่อกี้บอกอายุไม่สำคัญแต่บอกว่าก็มากไม่ได้ไม่มันต้องมากกว่าเท่าไหร่ละไม่เกินเท่าไหร่2ปีได้ไหมก็คือถ้าคุณ28เขา30เขาต้อง30ให้มากสุดคือ31ประมาณนี้ไม่เกินเด็กกว่าได้ไหมเด็กกว่าได้เด็กกว่าต้องมีไหมแก๊ปไอ้เหี้ยไอ้ฝึกงานสำเลยแก๊ปอย่างเช่นแปลว่าไงพี่ประพบเด็กโอ้ยพูดงี้กูโดนน้ำมาอีกอ่ะสมมติว่าแก๊ปถ้าแก่กว่าคุณก็มีแก๊ปให้ไม่เกิน 2-3 ปีอ่ะถ้าเป็นเด็กอ่ะโอ้ต้องเด็กห้ามเด็กกว่าก็3ปีได้เป็น10อ่ะไม่เป็น10อ่ะแล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องเหรอถ้าเด็กกว่าเราคือด้วยมูลนี้อ่ะไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับนิสัยก่อนนะเอาแบบภายนอกก่อนคือความเด็กอ่ะผมไม่รู้ว่าแพ้แบบคนแบบคือแบบความเด็กอ่ะเขาไม่ค่อยแต่งเติมอะไรเยอะคือเอารีมูเวอร์ให้กูสิเฮ้ยวิ่งไปเอารีมูเวอร์ดิเดี๋ยวกูลบปากก่อนคือผมแพ้อ้าวผมแพ้คนผมสวยอ่ะอย่างแม่ที่ผมสวยอ่ะอย่างแม่ที่ผมสวยคือส่วนมากเวลาคือผมสวยแน่นอนอยู่แล้วไอ้ดอกผมผีผมปู่ผมย่า
คือชอบผู้หญิงผมยาวผมสั้นเออจริงๆนะถ้าจริงๆชอบผมสั้นชอบผมสวยแต่เนี่ยแล้วผมสวยแต่ว่าถ้าจริงๆอ่ะไม่แบบชอบอยากได้ผมสั้นที่น่ารักเพราะว่าน่ารักไงมันน่ารักไงใช่ชอบผู้หญิงทอมบอยอ่ะสวยทอมบอยชอบออกทอมบอยผู้หญิงที่มันน่ารักแต่แต่งตัวทอมบอยอ่ะเท่ๆแต่ต้องน่ารักแต่ต้องน่ารักคุณรู้สึกไหมว่าคุณเป็นคนคอนทราสต์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะว่าผู้หญิงน่ารักเขาไม่แต่งตัวแมนมีเยอะแยะสเปคเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ค่อยอยู่ในเมืองไทยอยู่เมืองนอกแบบว่าเกาหลีอย่างเงี้ยเยอะแต่อย่างเงี้ยใส่เสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยกางเกงยีนอย่างเงี้ยคัดผมสีขาวเงี้ยเออทำตัวลุยๆบางครั้งแบบมัดผมอะไรอย่างเงี้ยเออใส่แบบคาโก้ขากองแบบเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยชิวๆเดินอ๋ออันนั้นแต่หน้าตาน่ารักอันนั้นเป็นฟิลเทสการแต่งตัวมีรูปประกอบเปิดแฟนเธอเหรอไม่ใช่ครับเธอโชว์รูปแฟนเธอเหรอไม่ใช่เดี๋ยวเราหาของเราบ้างดีกว่าว่าไม่มีเฮ้ยอ๋อนี่หานี่ใช่ๆชอบเธอให้รูปเนี่ยมาหาเรฟเฟอร์เรนซ์น่ะแฟนเธอหรอไม่สถานะตอนนี้แม่จะเข้าเลยสถานะอย่างนี้สถานะตอนนี้เป็นยังไงละกันสถานะตอนนี้ก็ไหนอันนี้ชอบหน้าอย่างนี้โอ้น่ารักเลยอ่ะหมวยเลยค่ะมันไม่หมวยหมวยค่ะแบบนี้มันไม่หมวยอะไรมันไม่หมวยหมวยเธอพูดเขาเรียกหมวยเหรอหมวยอันนี้คือไม่หมวยอันนี้คือหมวยอ๋อเหรอแต่มันหมวยนี่ในภาพในมะในหัวนี่คือหมวยคือต้องแบบไม่ใช่หมวยคืออันนี้แล้วอันนี้คือเป็นเกาอ่ะเป็นเกาเกาหลีประมาณนี้สเปคหนูคือเกาหลีประมาณเกาหลีเกาใจประมาณนั้นแต่ถ้าจะมาหมวยแบบไม่ได้ต้องประมาณนี้ใช่มีชอบหน้าสดแล้วแบบน่ารักอ่ะการตอนนี้สถานะเป็นยังไงเธออย่ามาแอบเธอพูดสถานะตอนนี้เหรอก็โสดก็ได้ครับโสดเฮ้ยโสดก็ได้มันไม่มีมันมีโสดกับไม่โสดหรือมีคนคุยไม่ลงสถานะเธอต้องพูดไม่สถานะแบบไม่มีอะไรเลยว่างเปล่ามีคนคุยไหมไม่มีครับไม่มีอยู่ในช่วงแบบว่าแบบปล่อยวางโสดจริงๆปล่อยวางไม่คุยกับใครเลยใช่กี่นานละไม่นานไม่นานประมาณแบบประมาณเดือนนึงมั้งเดือนนึงทำไมอ่ะเดือนนึงเองเพิ่งจะเดือนนึงที่โสดใช่เป็นระยะพักใจใช่พักใจอ่ะถ้าเวลาเรามีความรักเนี่ยเราเป็นคนแบบรักแบบไหนหวงหึงขี้หึงขี้หวงหรือว่าปล่อยจอยพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อผมยังกังวลอยู่เลยนะก่อนมารายการนี้เอาจริงแบบว่าถามน้องแบบในรถกูพูดไปมันจะมีใครเชื่อกูหรอคาแรคเตอร์กูมันตรงเนี้ยต้องรออ่ะเอาที่ว่าวันนี้แม่สัญญาก่อนเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่รับฟังก่อนโอเคมั้ยการพูดไปเถอะเพราะว่าคนที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดคือกูนี่การเพราะฉะนั้นการพูดอ๋อรุ่นพี่ในวงการรุ่นพี่ตกลงคือยังไงเราเป็นแบบผู้ชายสไตล์ไหนหวานเจี๊ยบสกินชิปหึงหวงหรือแบบปล่อยๆจริงๆเลยนะผมแบบค่อนข้างติดแฟนที่นี้คือไม่ได้ติดแบบหึงหวงคือติดที่แบบว่าชอบในการเจอหน้าเขาชอบในการเวลาผมแบบใช้เวลาด้วยกันผมรู้สึกว่าผมจะมีแรงผลักดันในการทำอะไรบางอย่างถ้ามีเขาอยู่ข้างๆแต่ว่าไม่ได้แบบว่าต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมง7วันไม่ใช่เพราะผมก็บอกว่าเออจริงๆควรมีสเปซด้วยก็คือแบบว่าถ้าอยากไปไหนอยากกลับบ้านบ้างอยากไปเลยเต็มที่เพราะว่าอย่างนั้นดีกว่านี่จะบอกแฟนว่าดีกว่าให้มันมีช่วงเวลาเทคไทม์แห่งความคิดถึงบ้างให้มันได้คิดถึงกันบ้างเพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งงานอะไรกันนะเพราะว่าแต่งงานเดี๋ยวคุณเจอหน้ามึงทุกวันแน่นอนเจอ24ทุกวันมันไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ไปใช้ชีวิตเถอะไปอยู่กับเพื่อนบ้างไปอยู่กับอะไรบ้างเราแค่มาเจอกันตอนที่เราฮิวใจกันก็พอแบบมีเรื่องในปรึกษากันก็พอแล้วต้องโทรคุยกันตลอดมั้ยไม่จําเป็นเลยก็คือแบบว่าถ้านอนสมมุติเค้าจะนอนแล้วเค้าวันนี้อยากเรื่องคุยด้วยแล้วเราแบบไม่ได้ติดงานอะไรคุยได้ครับแต่ถ้าเกิดผมเป็นคนพูดตรงๆแล้ววันนี้เราทำงานมาเหนื่อยมาทั้งวันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระนะคือแบบอยากเล่นเกมว่ะผมชอบเล่นเกมอาจจะอยากเล่นเกมตอนกลางคืนเหลือเวลาแก๊ปอยู่ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยวันนี้ขอเล่นเกมได้ไหมผมชอบแฟนที่เข้าใจก็คือเอ้ยเล่นไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้เพราะถ้ามันเป็นเรื่องแบบสัพเพเหระไม่ได้แบบจริงจังหรือเครียดอยากปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชิลก็อาจจะคุยกันแค่แบบว่าเอ้ยจะนอนแล้วหรอเพราะว่าผมจะให้แบบนอนแล้วโทรมาตลอดจะนอนแล้วก็อ๋อโอเคนอนแล้วหรอฝันดีนะนู่นนี่นั่นอะไรแค่นี้ประมาณนี้ครับดูชิวๆไม่ได้เป็นคนซีเรียสแต่แค่ติดแฟนติดในที่นี้คือไม่ได้ติดมากหรอกแต่ถ้าแบบจะออกไปไหนหรือไปทำอะไรแล้วถ้ามีกันแล้วกันมันก็ดีกว่าใช่ใช่ใช่
แล้วหึงไหมเราเป็นคนขี้หึงไหมเช็คโทรศัพท์ไหมอะไรไหมหึงในที่นี้คือผมไม่เช็คเพราะผมรู้สึกว่าเสือยังไงมันก็เป็นเสืออยู่เราเจ้าชู้เหรอไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าคนจะเป็นเสือผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติผมชอบเปรียบเทียบแบบคิดเองนะสมมติมันเป็นเสือตัวนึงที่มันอยู่ในถ้ำเนาะกับเสืออีกตัวนึงก็อยู่ในถ้ำเหมือนกันแต่ตัวนี้มันมีกรงปิดอยู่ตลอดเวลาเลยเราต้องคอยเป็นกรงนั้นหรอที่พยายามแบบพอกรงมึงเผลอเมื่อไหร่อ่ะเสือพยายามจะมุดคานออกมาจากถ้ำตลอดเลยแต่ผมอยากได้เสือที่แบบต่อแม้กรงมันเปิดอ่ะมันก็ไม่ไปไหนอ่ะมันก็อยู่ของมันอ่ะมันแบบเดินวนๆอยู่แถวนั้นผมแค่รู้สึกว่าคือเราก็มีเพื่อนรอบข้างที่แบบแหมที่มีโทรศัพท์3 4เครื่องอ่ะสลับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้ว่าสุดท้ายอ่ะต่อให้มึงแบบกูเช็คมือยังไงอ่ะถ้าคนจะมีมันก็มันก็จะหาทางที่จะมีเพราะนั้นก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปใช่ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากเช็คแล้วสุขภาพจิตเสียแต่ว่าถามว่ามีดูบ้างมั้ยมีในวันที่แบบว่าไอ้สงสัยจริงๆว่าแบบนานๆแบบปีนึงอ่ะแบบเซนมันบอกให้ต้องดูหน่อยเซนว่าขอดูหน่อยวะแต่ถ้าดูแล้วมันมีสบายใจไปแต่ถ้ามีเราจะได้รู้ว่าเราควรไปต่อหรือไม่ต่อแล้วสมมติถ้าวันหนึ่งเราดูเป็นคนสบายๆถ้าเกิดวันหนึ่งเราดูหรือเราจับได้ละเราจะมีไหมลิมิตในการให้โอกาสแฟนเราจริงๆแล้วแต่คนนะคือต้องบอกก่อนว่าปกติผมให้โอกาสคนน้อยมากเลยให้ครั้งเดียวแล้วแต่ว่ากับใช้คำว่ากับคนล่าสุดแล้วกันผมให้โอกาสค่อนข้างเยอะคือด้วยความที่บางอย่างเขาไม่ได้ตั้งใจบางอย่างไม่ได้ตั้งใจก็เลยรู้สึกว่าผมว่ามองแล้วเป็นแต่คนดีกว่าบางคนผมก็ไม่ได้แบบให้โอกาสอะรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ตั้งใจหรือมันไม่ดีเจตนาเขาไม่ได้มีอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยแต่อาจจะทำผิดวิธีเฉยก็คือดูเป็นคนๆไปดูเป็นคนๆไปดูจากเขาเรียกดูจากสถานการณ์ด้วยใช่ว่าถ้าแบบอันนี้เราโอเคมันไม่ได้อะไรก็ปล่อยผ่านไปใช่ครับมีผู้หญิงแบบไหนที่เรารู้สึกแบบฟิลนี้เราไม่ชอบเลยถ้าเข้ามาก็คือแบบแอดเลยเป็นพูดง่ายว่าไม่ใช่ผู้หญิงที่เราแบบคิดว่าจะเริ่มต้นคุยเลยอ่ะมีมั้ยบางผู้ชายบางคนก็มีว่าจะไม่ชอบผู้หญิงฟิลที่แบบmindset ไม่บวกเป็นแบบท็อกซิกพูดอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยของเราอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้เข้ามาเราจะแบบไม่โอเคเลยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่แบบหนึ่งคือผมไม่ชอบคนมีอีโก้ถ้านึกได้ตอนนี้ไม่เคยคิดเลยอีโก้ในที่นี้คือผมไม่ชอบคนไม่เคารพคนอื่นเขาแบบเคยแบบคนรวยกินมีฐานะผมก็เคยคุยมาหมดแล้วแต่ส่วนมากจะแบบคุยแค่แบบแป๊บเดียวแล้วผมไม่คุยเพราะผมรู้สึกว่าเพราะการที่เขามีบางครั้งการมีภูมิฐานกับการที่มึงมีความรู้เยอะแบบเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกทุกคนนะแต่ส่วนมากที่ผมเจอคือจะแบบค่อนข้างอีโก้สูงไม่ค่อยเคารพแบบลุงป้าน้าอาเราพออะไรทุกอย่างคือไม่ค่อยเคารพแล้วผมเจอแล้วผมจะไม่ชอบเลยคือถ้าเจอครั้งแรกผมจะไม่ชอบแบบรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ควรจะต้องแล้วก็ควรผมมองว่าแบบชายหญิงอะผมมองว่าเท่าเทียมกันไม่ต้องมีแบบโอ้ยชายเลี้ยงต้องเลี้ยงผู้หญิงแม่งตลอดเวลาข้าวต้องเลี้ยงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าในเมื่อชีวิตเรายังไม่ได้รวมอยู่ด้วยกันขนาดนั้นถ้าผมมีภาระคุณมีภาระผมมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงว่าต่างคนต่างช่วยเหลือกันดีกว่าคือมันไม่ใช่ว่าผมไม่เลี้ยงเลยคือแบบว่าถ้าสมมติถ้าพูดแบบง่ายที่สุดเลยถ้าไปกินข้าวแชร์ไหมมือแรกอ่ะแชร์คือเป็นแม่มือแรกผมอ่ะผมเลี้ยงอยู่แล้วเจตนาผู้ชายอ่ะเราอยากเลี้ยงอยู่แล้วไม่มีใครแบบโอป่าไม่เลี้ยงหรอกแต่ผมจะดูรีแอคของความที่มีความกระตือรือร้นสักนิดนึงไหมคือเข้าใจปะคือบางคนอ่ะไม่พูดอะไรเลยคือแต่ผมไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่พูดอะไรเลยเป็นแบบเนี้ยเป็นคนไม่ดีเพราะเรื่องอื่นเขาอาจจะมองว่าถ้าเป็นมึงไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวกูจัดการให้เองผมไม่ได้มองว่าตีความว่าใครเป็นคนไม่ดีเลยแต่แค่แว็บแรกที่ผมเจอแล้วผมอาจจะเฮ้ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อาจจะระวังตัวเองไว้สักนิดนึงเพราะว่าผมมองว่าแบบสมมติผมเคยไปกินข้าวผู้หญิงคนเนี้ยไปถึงปุ๊บเขาเลือกอยากกินร้านนี้ผมก็ไปเสร็จผมก็จ่ายแบบจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วไม่ดูอะไรเลยกลับบ้านไปนึกถึงเฮ้ยไม่มีเลยนี่หว่าแบบตอนบินคือแบบกดโทรศัพท์เนี่ยพี่การขอบคุณนะขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเรีแอคชั่นมันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มึงหรืออาจจะด้วยเนเจอร์หรือเปล่าก็อาจจะเวลาเราไปกินข้าวกับหนุ่มแรกๆอ่ะ
าจจะด้วยเนเจอร์ว่าเราอาจจะคาดหวังหรืออาจจะคิดว่าแบบเขาอาจจะต้องเทคในส่วนนี้เพื่อดูความแมนสปอร์ตไหมคืออย่างนี้พี่จะสอนลูกอย่างนี้กันถ้าเองไม่มีตังค์อ่ะอย่าชวนผู้หญิงไปกินข้าวนะเว้ยพี่ก็ไม่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าสอนผิดสอนถูกแต่ด้วยความที่เรารู้สึกด้วยตัวของเราว่าคือเลี้ยงข้าวผู้หญิงอ่ะเราเปิดไปก่อนเลยเราเปิดไปก่อนแล้วถ้ามันไม่ได้โอ้โหหรูหราหรืออะไรมากอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเองไม่มีอ่ะเองไม่ต้องชวนหญิงไปกินข้าวดูหนังเลยนะให้ขอแม่ก่อนให้มีเงินติดตัวไปก่อน อย่าไปให้เขาออกนะ อันนี้เราก็เลยไม่รู้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเปย์อย่างอื่นนะการหมายความว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงจิ้มดีออแล้วหนูจะต้องดีออนะลูกหญิงอยากได้ชาแนลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่มันพี่แพทย์มองว่าเรื่องมื้ออาหารมันเป็นเรื่องที่แบบเราสามารถดูได้ด้วยว่าคนเนี้ยสปอร์ตกับเปย์ไม่เหมือนกันในความรู้สึกพี่แพทย์จะให้ลูกอ่ะเป็นคนสปอร์ตแต่ไม่ใช่คนเปกับสปอร์ตไม่เหมือนกันเข้าใจครับถูกไหมถูกไหมกันเปคือโอ้หน้าใหญ่ใจถึงอีดอกกลับมาบ้านแดกข้าวคุกปลาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงลูกแต่สปอร์ตคือใจมองทุกอย่างให้มันเล็กแต่เราวัดกันได้จริงๆนะพี่แพทย์จะเป็นคนเทสคนแบบว่ามือแรกเหมือนกันดูว่าเขามีความกระตือรือร้นในการจ่ายมื้อนั้นไหมเออแต่ไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะไปกินอะไรเพราะทุกวันนี้อยู่กันมาเนี่ย2ปีกว่าก็คือแชร์ลิงหมดเลยแชร์ลิงเลยแบบไม่นับเรื่องนี้แล้วอ่ะแต่ day 1อ่ะความเป็นเราอ่ะคุณมองผู้หญิงก็มองกันเหมือนกันว่า day 1อ่ะไอ้นี่ยังไงวะเฮ้ยไอ้นี่มันควักเลยเงอควักเงินใช่ควักโทรศัพท์มากดใหญ่เลยไม่สนใจกูเลยควักเลยเราโอเคไม่กระมิดกระเมียนไม่มีลีลาบินเชิญทางนี้เฮ้ยโอเคไปต่อได้ใจอ่ะใจมาเราก็ดูไปอย่างเงี้ยเราจะพักไอ้นี่อีกนานไหมไม่รู้เลยผมเป็นคนพักนานก่อนหน้าจะมีคนล่าสุดก็คือ2ปีไม่ค่อยคุยกับใครเลย2ปีแต่หมายถึงมีคนคุยไม่คุยนะแบบน้อยมากก็คือมาแล้วก็คุยหน่อยนึงแล้วก็ไปแล้วคุณจะเจอแฟนคุณจากไหนสาว DM มาหรือคุณออกไปตามหาไม่มีไม่ค่อยมีส่วนมากผมชอบจีบมากกว่าท้าทายกว่าเยอะแล้วคุณไปเจอยังไงไปจีบที่ไหนล่ะส่วนมากเหรอส่วนมากก็เจอในโซเชียลบ้างหรือเจอข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยใช่อ่ะอย่างเช่นถ้าคุณเจอคนนึงในโซเชียลคุณชอบเขาละคุณจะเริ่มต้นยังไงที่เคยทักๆเหรอก็คนอย่างคนล่าสุดก็คุณเริ่มต้นยังไงส่งอีโมจิ Hi อย่างงี้ในไหน DM 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 คือผมรู้ตัวเองรู้บุคลิกตัวเองไว้ว่าไอ้เหี้ยกูรู้ว่าจองกูมันดูเลวอ่ะดูแบบไม่น่าเชื่อถืออ่ะดูแบบกู DM เป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันน่าจะต้องหวาน DM ไปทั่วจริงๆพี่เอาจริงนะในชีวิตผมเลยนะผม DM คนที่ไม่ใช่แฟนนะนึกถึง10คนเลยแล้ว DM เขาไปทำไมก็ DM เพื่อจะจีบไงแต่ถ้าบางคนเขาไม่ตอบเขาไปตอบไม่ได้หวานนะเป็นอย่างนั้นคือผมเป็นคนชอบหรือชอบเลยไม่มีการที่แบบว่าคือถ้าสำหรับผมไม่เคยคุยเยอะคุยทีแบบ 3-4 คนผมคุยคนเดียวเพราะรู้สึกว่าผมชอบคนเดียวแต่ผมไม่มีรู้สึกว่าถ้าคนนี้แบบมีบางอย่างที่แบบดีไม่น่าอะไรปะผมจะเลือกไม่คุยเลยแต่แรกผมเป็นคนอย่างนี้คือคนนี้ชอบกูเห็นหน้ามึงแล้วกูชอบกูจะคุยสมมติเจอปุ๊บเรา DM ไปส่งอีโมจิไปก่อนปังปังปังแล้วยังไงต่อกระบวนการมันจะไปยังไงรอเขาตอบพอเขาตอบกลับมาปึ้งเขาตอบกลับมาก็คุยต่อคุยต่อก็หยอดบ้างอะไรบ้างเราใช้ระยะเวลานานไหมกว่าเราจะเริ่มต้นที่จะแบบว่าเราเป็นแฟนกันนะหรือเราไม่เคยมีคำนี้เลยคือคุยไปเรื่อยๆประมาณปีหนึ่งเป็นแฟนกันหมายถึงว่าคุยกันมาก่อนปีหนึ่งแล้วค่อยเป็นแฟนกันใช่ก็คุยกันไปคุยกันมาเป็นปีใช่ผมบอกเขาเองคือเขาก็อยากเป็นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกว่าแบบบางอย่างคืออยากดูให้ชัวร์ก่อนอยากดูให้ชัวร์ก่อนมันมีบางอย่างที่แบบว่าเวลาเราขอคนเป็นแฟนเนี่ยมันเรื่องใหญ่สำหรับเราคือเพราะว่าอย่างคนล่าสุดเนี่ยผมยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตก็คือแบบว่าไม่เคยทำให้ผู้หญิงคนไหนมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราอยากทำให้แบบเวลาที่เราทำอะไรให้บางอย่างผมว่าพี่แพนก็น่าจะเป็นเวลาเราจะซื้อของหรือไปเดินซื้อของให้แฟนของเราอ่ะมันแม้กระทั่งตอนเราเดินอ่ะ
มันมีความสุขอ่ะมันเหมือนตื่นเต้นอ่ะแบบเฮียมันอันนี้เดี๋ยวเราจะซื้อให้เขาชอบอันนี้เออแบบตอนจะจ่ายตังค์แบบเฮียเขาเรานึกถึงรีแอคที่เขาจะเห็นแล้วว่าแบบเขาต้องชอบมันคือความรักที่เราให้เขาอ่ะเหมือนกันที่ผมอยากรู้สึกนั้นในวันที่ผมจะขอเขาเป็นแฟนคือวันที่แบบกูจะไปจัดที่ละจะไปซื้อดอกไม้จะไปขอเขาเป็นแฟนรู้ว่ากูจะขอมึงอ่ะมึงต้องเซเยสชัวๆอะไรอย่างเงี้ยเออผมแค่รู้สึกว่าอยากเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่อยากมีแบบเราเป็นแฟนกันแล้วเราไม่อยากมีเรื่องอะไรทะเลาะกันแล้วอะไรเงี้ยแบบทะเลาะให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากเมคชัวก็เลยประมาณปีนึงใช่ครับแล้วถ้าเกิดเนี่ยในระหว่างเนี้ยที่เอ้ยแบบสาวๆรู้แล้วว่าอุ๊ยเค้าโสดแล้วเค้าทักมาเราคุยมั้ยหรือว่าเออเราก็จะบอกเค้าไปเลยว่าช่วงนี้ไม่คุยดีกว่าหรือว่าคุยได้แต่ว่าไม่สะดวกมีสถานะจริงๆไม่ค่อยมีใครดีมาหรอกพี่ไม่ค่อยมีใครมาจีบทรงไม่ค่อยมีใครมาจีบถ้าจีบก็คงอาจจะมีบ้างแหละกับข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยออกข้างนอกบ้านอยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าคุยได้มั้ยก็คุยได้ครับถ้าผมชอบนะถ้าผมชอบจริงอย่างที่ผมบอกก็คือชอยแรกคือแบบถ้าชอบกูคุยแต่คนล่าสุดเลิกกันด้วยเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องกันเลิกกันด้วยดีผมเลิกกันด้วยดีกับแฟนค่อนข้างเกือบทุกคนนะแบบเกือบทุกคนเลยผมเลิกกันด้วยดีเรื่องนี้ว่าผมเป็นคนชอบมองถึงอนาคตก็คือผมรู้แล้วว่ามันไม่ได้มองเรื่องใครผิดใครถูกแล้วสมมติคุณเป็นอย่างเงี้ยแต่อนาคตคุณปรับให้เราไม่ได้ครึ่งนึงใช่ไหมเราปรับให้คุณไปแล้วครึ่งนึงถ้าคุณปรับตรงนี้ไม่ได้ผมมองว่าอนาคตมันไม่รอดมันจะมีเรื่องของภาระหน้าที่การงานของเราเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ด้วยกันแล้วบางครั้งมันไม่รอบแล้วเขาไม่ปรับบางครั้งเป็นนิสัยของเขาเองนั่นแหละแต่ถามว่าเป็นนิสัยที่แย่มั้ยบางเรื่องอาจจะไม่นิสัยที่แย่แต่ว่ารู้สึกว่าไปกันไม่ได้ก็เห็นอนาคตอยู่แล้วอะเพราะว่าถ้าเกิดผมคบเป็นเสียเวลาไปแบบ 4-5 ปีทั้งที่จะรู้ว่ามึงต้องเลิกอะผมจะไม่เสียเวลาผมยอมเลิกตอนนี้ให้ร้องไห้ตอนนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวหาคนที่คบเพื่อไปแต่งงานเลยเพราะอายุผมก็ใกล้แบบวัยแต่งงานแล้วไงแม่ผมอยากแต่งประมาณ 32 33อ๋อโหอีกไม่กี่ปีเองเริ่มเลยวันนี้เปิดเลยหาแล้วจะไม่ทันแล้วมันจะดูใจกันไม่ทันนะประมาณนั้นเฮ้ยแต่ถ้าคนใช่นะเวลาไม่สำคัญใช่ใช่ใช่มันจะรู้ด้วยจริตของเราเลยว่าคนนี้แบบใช่ถูกไหมใช่ครับอยากมีลูกไหมอยากอยากมีกี่คนสองครับยังมีชอบเด็กๆชายหญิงเลยยังมีชายแฝดเลยอยากได้โตเป็นชายน้องเป็นหญิงโอ้โหก็คุยกับหมอแล้วหลังนั้นอะช่วงคุยกับหมอเลยว่าผมขอคนโตเป็นผู้ชายครับนานอย่างนั้นเลยประมาณนั้นแหละครับหรอใช่แล้วสมมติถ้ามันเลทออกไปอะถ้าสมมติว่าตา32แล้วยังไม่เจอไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยซีเรียสกับชีวิตเท่าไหร่ก็ช่างมันถือว่าดวงชีวิตกูไม่ได้แล้วกันวะแต่สุดท้ายก็อยากมีครอบครัวแหละเขาไม่ใช่ผู้ชายที่จะใช้ชีวิตไปเรื่อยเขาก็เป็นผู้ชายที่อยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากเจอผู้หญิงที่ใช่ถูกไหมใช่การเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงคือเริ่มต้นเมื่อประมาณ10ปีละนี่เจอพี่ตากล้องถ่ายทำไมยังอยู่อ่ะเขาต้องอยู่สิผมหรือเขาเขาเขายังอยู่แต่ยังไง10ปี10ปีก็คือเมื่อก่อนเหมือน IG เพิ่งมีแล้วเขาก็เรียกไปแคสก็คือเราก็ลองไปดูแล้วก็อยู่ดีไปงงๆอ่ะไปแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนะจริงๆแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปอยู่ดีเขาติดต่อมาว่าแบบได้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็บอกคุณพ่อว่าไม่อยากเล่นบอกป้าไม่อยากเล่นไม่อยากทํางานตรงนี้ทําไมอ่ะไม่รู้ไม่ชอบครับคือเมื่อก่อนไม่ชอบเลยเมื่อก่อนแบบรู้สึกว่าอยากเมื่อก่อนอยากเป็นตํารวจใช่เมื่อก่อนอยากเป็นตํารวจโนออกมาตั้งนานเอาเรื่องแม่ดีกว่าการหยุดดีล็อกแรกแล้วเนี่ยพี่ยังไงอ๋อจริงๆอยากเป็นตำรวจใช่ครับทำไมเรามีไอดอลอะไรทำไมถึงต้องอยากเป็นตำรวจเมื่อก่อนคุณตาเป็นทหารเรือทหารเรือแล้วจะแม่ปลูกฝังไงปลูกฝังตั้งแต่เด็กรับราชการว่าต้องเข้านะต้องเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนปลูกฝังให้เราดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ชอบแต่ทหารเรือก่อนอันดับแรกทหารเรือเสร็จปุ๊บเริ่มชอบทหารบกแล้วไปอีกปีนึงไปทหารบกตอนปีสุดท้ายไปทหารไม่ไปตำรวจแล้วรู้สึกว่าแบบเรามาเวทเราชอบตำรวจที่สุดเพราะว่าอยากถ้าพูดตรงนะพี่มันพูดแล้วมันเหี้ยผมอยากตบคนชั่วเขาเป็นคนดีเขาอยากจัดการคนชั่วไอ้พวกคนชั่วจะลงทันแกเองอย่างงี้เป็นตำรวจแปลก
ขาไม่แต่เขาเอาไอเดียดีแล้วทำไมล้มเลิกล่ะสอบไม่ติดไม่ได้ล้มเลิกสอบมา3ปีสอบไม่ติดขอโทษค่ะขอโทษหรอใช่สอบ3ปีนะผมไปอยู่เข้าค่ายทหารมาตั้ง3ปีอ๋อแสดงว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วอะถ้าสมมติเราจะเป็นจริงๆมันต้องมาแต่เด็กใช่ๆคือม.3เนี่ยหลักสูตรก็คือเตรียมทหารใช่มั้ยแล้วก็เขาต้องให้ไปสอบตั้งแต่ม.3ขึ้นม.4ซึ่งเราก็ต้องเรียนทุกปิดเทอมเนี่ยแม่ผมจะส่งไปอยู่ที่ค่ายทหารไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทีวีดูตื่นเช้ามาวิ่งวิดพื้นเรียนอยู่งั้นน่ะแล้วก็เรียนเป็นเดือน2เดือนเพื่อไปสอบผมจะโดนงี้ทุกปิดเทอมใน3ปีซึ่งอ่ะแล้วก็ไม่ติดก็คือสอบยังไงก็ไม่ติดขาดอยู่ประมาณ2 3คะแนนมั้งที่ผมจำได้ตำรวจอ่ะ3อยู่3คะแนนแล้วก็ช่างมันก็คงคิดว่าดวงชีวิตไม่ได้มหาลัยพยายามใหม่ก็คือจะไปสอบนิติเพื่อเทียบเป็นตำรวจอะไรเงี้ยนิติก็ขาดอยู่2 3คะแนนดวงเราไม่ได้มาทั้งที่จะมาตะเบะแล้วล่ะก็จากนิติก็เลยเป็นนิเทศนี่เหมือนกันนี่เหมือนกันเอ้ยนี่เหมือนกันสีนี่เหมือนกันสือสีวันนี้ขอบคุณมากนะคะการขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยว EP ต่อไปเป็นใครต้องมารอลุ้นกันในโดนเทเซมาที่แพทวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ